จนถึงขนาดนี้มีไม่ต่ำกว่า3คดีแล้วนะคะสำหรับเสกโลโซหรือว่านายเสกสรรสุขพิมายที่จะต้องถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตอนที่พยายามจะเข้าไปควบคุมตัวและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดนะคะซึ่งผลยืนยันออกมาชัดเจนว่าจากการตรวจปัสสาวะไม่ใช่ยานอนหลับแต่เป็นการใช้สารเสพติดวันนี้หลังจากที่ได้รับการประกันตัวเสกโลโซได้ตระเวนไหว้พระหลายวัดและมีกิจกรรมที่ทำกับตำรวจเป็นกิจกรรมสังสรรค์ซึ่งตัวเขาเองโพสต์ลง Facebook ด้วยตัวเองค่ะสั่งมาหนึ่งในเพลงที่เสกโลโซร้องในคลิปวิดีโอที่โพสต์ใน Facebook เสกโลโซระบุว่าเป็นการสังสรรค์กับตำรวจนครศรีธรรมราชทั้งระดับผู้กำกับการและสารวัตรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากเสกได้รับการประกันตัวคลิปวิดีโอนี้โพสต์ไว้ประมาณ4นาฬิกาหลังจากถูกนำมาเผยแพร่ต่อคลิปวิดีโอนี้ก็ถูกลบไปนอกจากนั้นยังมีภาพหมู่ที่เสกถ่ายร่วมกับผู้ที่มาร่วมงานสังสรรค์ข้อความระบุว่าผู้กำกับรังสรรค์สารวัตรทีสอจอแทนเป็นตัวแทนตำรวจนครมาสังสรรค์ตามประสาพี่น้องกันภาพดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเคยห้ามถ่ายภาพในลักษณะใกล้ชิดกับผู้ต้องหาและช่วงเช้าที่ผ่านมาเสกเดินทางไปไหว้ศาลหลักเมืองและกราบพระที่วัดประดู่พัฒนารามจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์บอกเพียงต้องขอตัวเพราะพูดไปหมดแล้วมีคำยืนยันจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ว่าการดำเนินคดีกับเสกโลโซจะไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์การบำบัดยาเสพติดโดยสมัครใจหรือละเว้นโทษตามประกาศคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ108/2557เหมือนกับ6ปีก่อนเพราะเสกพัวพันหลายคดีคดีการใช้สารเสพติดมีคำสั่งคสช.เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดที่ให้โอกาสผู้ใช้เสพหรือครอบครองเป็นผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูแต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่อยู่ระหว่างการเป็นผู้ต้องหาคดีอื่นหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษจำคุกและไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมและต้องยินยอมเข้ารับการบำบัดแต่กรณีของเสกเขาปฏิเสธการใช้ยามาตั้งแต่แรกและมีคดีอยู่จึงถือว่าไม่เข้าเกณฑ์หากจะบอกว่าการกระทำมาจากฤทธิ์ยาเสพติดต้องชัดเจนว่าถูกบังคับแต่ถ้าบอกว่าป่วยจะเป็นไปได้หรือไม่ต่อสู้คดีตัวนี้ไม่มีผลการจะมีผลในการต่อสู้นี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่วิกลจริตนะคนที่มันสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ในหนึ่งคนวิกลจริตสองที่เป็นเด็กสติสัมปชัญญะไม่เต็มร้อยเด็กอาจจะรับการลดหย่อนผ่อนโทษประการที่สองคนที่วิกลจริตคือไม่สามารถรู้สำนึกนะครับและประการที่สามก็ถูกทำให้เมาไม่ว่าจะเมาเสพสุราหรือสิ่งมึนเมาอย่างอื่นไอ้อย่างเนี้ยก็อาจจะศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กำหนดเท่าไหร่ก็ได้ไบโพล่าฟังไม่ขึ้นคือต้องเข้าใจว่ามันต้องกฎหมายนี่ก็เขียนไว้อย่างรัดกุมนะต้องถึงขนาดคุณหมอก็ต้องมาอธิบายไบโพล่านี้เป็นยังไงอะไรยังไงหรือเหมือนกับเราใช้อาวุธปืนยิงออกไปเนี่ยก็จะมีคนมาอธิบายว่ายิงขึ้นไปด้วยความเร็วยิงกระสุนขนาด9มม.ออกจากปากกระบอกความเร็วเท่าไหร่ขึ้นไปสูงได้ขนาดไหนและตกลงมาจากขนาดไหนมันต้องมีการอธิบายคดีความของเสกในขณะนี้ที่ศาลจังหวัดมีนบุรีมีคดี Facebook Live ถือปืนขัดขืนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจขณะพยายามเข้าไปควบคุมตัวคดีที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคดีอาวุธปืนทั้งการครอบครองการพาอาวุธไปในที่สาธารณะและยิงปืนในเมืองโดยใช่เหตุ